ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าจ่ายอำนาจลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเสริมพลังพลเมืองสู่สังคมไทยร่วมกันถอดบทเรียนและประสบการณ์จากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายจินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19ในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22วันที่6ถึง8พฤศจิกายนนี้ณห้องรอยัลจูบิลีอาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดทาง www.kpi.ac.thคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าถ้าพูดถึงสตรีนักประชาธิปไตยพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้านึกถึงใครนอกจากคุณองซานซูจีบ้างครับก็เห็นจะเป็นนางเบเนซีบุตโตเจ้าของวาทะอมตะที่ว่าคุณสามารถจองจำคนได้แต่ไม่สามารถจองจำความคิดได้ถ้ายังจำกันได้นะครับการเสียชีวิตของนางเบเนซีบุตโตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยได้สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งโลกที่เธอถูกลอบสังหารในเหตุระเบิดพลีชีพด้วยการถูกยิงเข้าที่ลำคอขณะปราศัยหาเสียงที่เมืองราวันปินดีซึ่งนับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการผลักดันประชาธิปไตยในปากีสถานเป็นอย่างยิ่งครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะและรายการของเราค่ะยังมีอีกหลากหลายช่องทางเลยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมไปถึง Mobile Application TP Channel แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ tpchannel.org ด้วยค่ะนอกจากนี้ช่องทางใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือ YouTube Channel ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะในอีก2ช่องนั่นก็คือ KPI Channel แล้วก็ TP Channel ค่ะและอย่างที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนอกจากที่จะรับฟังย้อนหลังได้ในส่วนของ YouTube Channel แล้วในส่วนของเว็บไซต์ tpchannel.org ของเราก็ยังคงมีการนำเอาไฟล์รายการนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ขึ้นมาอัปโหลดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสำหรับท่านใดที่พลาดการรับฟังในแต่ละวันนะคะและในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งคำค่ะเรื่องราวในวันนี้ที่จะนำมาต้อนรับนะคะการเข้าสู่เดือนตุลาคมขออนุญาตหยิบยกเอาเกร็ดเกี่ยวกับประชาธิปไตยมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะซึ่งในวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ไทยหลัง14ตุลาคมในช่วงขณะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะมีความนิยมมากน้อยขนาดไหนและในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นจะมีความนิยมมากน้อยขนาดไหนเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวในวันนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณนิริศจรัสจัญญาวงศ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ที่จะมาร่วมพูดคุยและเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันซึ่งคุณนริศเนี่ยนะคะเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีการศึกษาหนังสือในช่วงสมัยนั้นไว้ค่อนข้างมากมาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าพัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ของวารสารของวรรณกรรมในช่วงนั้นเมื่อเทียบกับปัจจุบันแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนริศอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนริศค่ะครับสวัสดีครับคุณนิสราครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเกร็ดประชาธิปไตยค่ะซึ่งประเด็นในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงสื่อสิ่งพิมพ์ไทยหลัง14ตุลาก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตสอบถามคุณนริศก่อนว่าในส่วนของบทบาทสื่อของประเทศไทยในช่วงสมัยนั้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยสื่อในสมัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะตรงนี้คือก่อนเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยบางทีเราต้องพูดถึงในความเชื่อมโยงของวรรณกรรมละกันนะครับเพราะว่าในช่วงก่อน14ตุลาเนี่ยอย่างที่ทราบก็อยู่ในรัฐบาลของของคุณจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเป็นรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับถ้าเกิดเราจะพูดสื่อไล่ยาวมาเนี่ยส่วนตัวผมอนุญาตผมเก็บหนังสือเกี่ยวกับพวกหนังสือวรรณกรรมพวกนี้นะครับผมอาจจะต้องเท้าความไปถึงตอนช่วง2475ก่อนนะครับเนื่องจาก2475เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและช่วงนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามีสำนักเขาเรียกว่าสำนักสภาพบุรุษนะครับสำนักสภาพบุรุษก็คือนำโดยของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์
นะฮะแล้วก็ช่วงของรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยคือช่วง2475ถึง2500ก็อย่างที่ทราบก็สื่อก็มีความคึกคักพอสมควรแต่ความเชื่อมโยงของ14ตุลากับสื่อของที่ว่ามีลักษณะของเขาเรียกว่าสื่อที่ออกแนวก้าวหน้าละกันนะครับถ้าเกิดมีบทบาทจริงๆก็ต้องอาจจะพูดว่าเป็นนิตยสารที่ชื่อว่าอักษรสารนะครับที่นำโดยบก.เนี่ยของคุณสุภาศิริมานนท์หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2492แล้วก็มายุติตอนปี2495ค่ะนะครับแล้วก็หลังจากช่วงนั้นเนี่ยผมเลยเล่านิดนึงเล่าท้าวความนิดนึงว่ามันอาจจะไม่รู้ว่าฟังซับซ้อนนิดนึงแล้วกันแต่ผมเล่าเป็นไทม์ไลน์แล้วกันค่ะเพราะว่าคือคุณตอนช่วงคุณสุภาศิริมานนท์เนี่ยออกหนังสืออักษรสารเนี่ยคือช่วงนั้นมันอยู่หลังสงครามโลกแล้วมันเขาเรียกว่าเข้าช่วงสงครามเย็นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือนิตยสารของอักษรสารเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะนิตยสารที่บางคนว่าจะแนวออกแนวซ้ายนะครับแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับมาร์กซิสเรื่องเกี่ยวกับลักษณะความก้าวหน้านิดนึงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าตอนหลังมีปัญหาตอนช่วงปี2495นะครับก็โดนเป็นลักษณะว่าข้อหาของกบฏสันติภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2495ทำให้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะคุณเปลื้องวรรณศรีคุณสุภาศิริมานนท์นะครับนักเขียนที่มีแนวก้าวหน้าเนี่ยต้องติดคุกในกรณีนี้ไปอีกประมาณ5ปีนะครับแล้วก็หลังนักโทษกลุ่มนี้ได้รับการนิรโทษกรรมนะครับหลัง25พุทธศตวรรษปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดกรณีเรื่องของคุณจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะท่านทำรัฐประหารนะฮะรัฐประหารเมื่อวันที่16กันยายนปี2500นะครับแล้วก็มารัฐประหารตัวเองซ้ำอีกครั้งเมื่อ20ตุลาคมค่ะนะครับปี2501มันก็เกิดกรณีคือจับกุมนักเขียนหัวก้าวหน้าอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ายุคของสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยก่อนที่สฤษดิ์ธนรัตน์จะถึงอสัญญกรรมเนี่ยก็กลายเป็นว่านักคิดนักเขียนหัวก้าวหน้าก็ไปติดคุกลาดยาวอยู่อีกประมาณ5ปี 4-5 ปีตรงนั้นจะมีใครอย่างเช่นคุณสุวัฒน์วรดีโลกคุณอิสราอมันตกุลนะครับหรือไม่ก็แม้แต่ใครหักกิจภูมิศักดิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีนักโทษการเมืองอยู่2 ชุดนี้ที่ล้วนเป็นนักเขียนหัวก้าวหน้านะฮะแล้วมันจะเรียกว่าเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเผด็จการทหารเนี่ยครองเขาเรียกว่าอำนาจรัฐอยู่นะทำให้นักเขียนหัวก้าวหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าถึงจะผลิตงานออกมาก็จริงเนี่ยแต่ก็พูดง่ายๆก็ต้องได้รับการเซ็นเซอร์นะอันนี้พูดตามตรงจนถึงยุคสลิดเนี่ย5ปีเนี่ยกว่าจะมาถึงฟื้นฟูก็คือหลังอสัญญกรรมปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีการลักษณะว่าเขาเรียกว่าฟื้นฟูวรรณกรรมเขาเรียกว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตของนักเขียนเหล่านี้นะครับนักเขียนเหล่านี้เนี่ยแหละวรรณกรรมเหล่านี้ถูกฟื้นฟูมาผ่านสื่อชนิดไหนนะครับก็คือเมื่อปี2505ส.ศิวรักษ์ก็คืออาจารย์สุรักษ์เนี่ยตอนนั้นก็เพิ่งกลับจากอังกฤษนะครับก็เลยตั้งวารสารที่มาชื่อหนึ่งชื่อว่าสังคมศาสตร์ปริทัศน์นะฮะแล้วก็สังคมศาสตร์ปริทัศน์เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือออกปีนออก3เดือนออกทุก3เดือนนะครับแล้วก็อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยเป็นบก.นะฮะและช่วงที่เป็นบก.อยู่เนี่ยอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์นี่มีส่วนผสมที่น่าสนใจอย่างนึงคือท่านเป็นทั้งอนุรักษ์นิยมและมีความก้าวหน้าในตัวนะเพราะฉะนั้นสังคมศาสตร์ปริทัศน์เนี่ยก็คือจึงเป็นเวทีสำหรับทั้งสองฝากฝ่ายก็คือทั้งอนุรักษ์นิยมแล้วก็ทางหัวก้าวหน้าเนี่ยที่ใช้เป็นสนามในการเขาเรียกว่าถ่ายทอดความคิดนะฮะอันนี้สำคัญมากสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมศาสตร์ปริทัศน์ตัวสื่อตัวนี้เองเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาไปนะฮะจนเป็นเวทีให้นักศึกษาหัวก้าวหน้าที่เพิ่งจบจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเขียนบทความดีๆนะฮะจนมาถึงจุดไหนจุดที่กลับไปรื้อฟื้นงานเมื่อสมัยปี2490เมื่อสักครู่ผมพูดถึงนะฮะอย่างของนิตยสารอักษรสารเนี่ยกลับมาเขียนงานของจิตภูมิศักดิ์งานของกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยได้รับรื้อฟื้นกลับมาในช่วงนี้นะฮะเนื่องจากพวกนี้เป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันก็นำพาไปสู่เขาเรียกว่าเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมันเกิดได้อย่างที่ทราบนะครับก็คือว่าเราต้องเท้าความไปที่ตั้งแต่ว่ารัฐประหารของสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับที่รัฐประหารจอมพลป.เมื่อวันที่16กันยายนนะครับตอนนั้นเนี่ยยังใช้รัฐธรรมนูญ2495นะครับแล้วก็เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมารัฐประหารตัวเองตามก็คือรัฐประหารจอมพลถนอมเนี่ยนะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมปี2501เนี่ยจนถึง2511เนี่ยประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญใช้ประมาณเกือบ10ปีนะครับค่ะช่วงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ย
ในช่วงที่สลิดของอำนาจเนี่ยสื่อทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าแทบจะเรียกว่าไม่มีโอกาสได้แสดงความเขาเรียกว่าแนวคิดที่ก้าวหน้านะครับตอนนั้นเนี่ยนักเขียนหลายๆคนเนี่ยแบบเหมือนก็ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างคุณเสนีสาวพงศ์ตอนนั้นเขียนเรื่องปีศาจใช่ไหมฮะท่านก็ไปทำงานทูตนะคะหรือว่าคุณสุภาศิริมานนท์เนี่ยท่านก็ไปทำงานบริษัทประกันภัยนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็คือถึงต้องเซ็นเซอร์ตัวเองถ้าเกิดไม่เซ็นเซอร์ตัวเองอย่างกรณีคณะของคุณสุวัตวรดีหลกนะครับที่เดินทางไปเมืองจีนกลับมาท่านก็ถูกจับกุมในข้อหาคอมมิวนิสต์ก็ไปติดคุกลาดยาวอยู่พักใหญ่ๆจนสุดท้ายท่านมาเขียนหนังสืออยู่ชุดเล่มเกี่ยวกับคุกลาดยาวเนี่ยโดยใช้นามปากกาว่าศิวะรณชิตนะครับแล้วคุณสุวัตวรดีหลกเนี่ยหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์บอกว่าคือออกไปเนี่ยเขียนหนังสืออะไรก็ได้แต่อย่าเกี่ยวกับการเมืองเท่านั้น อันนี้คือเราต้องคุยกันในเชิงบริบทนี้ก่อนว่าที่มาที่ไปของสื่อแล้วก็วรรณกรรมก่อนที่จะเข้าสู่ยุค14ตุลาเนี่ยมันมีอะไรนะครับก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยระหว่าง2500จนถึงท่านสิ้นธันวาคมนะครับปี2506และหลังจากถนอมกิตติจรนะฮะขึ้นมาเป็นนายกต่อเนี่ยนโยบายมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะและสุดท้ายและกลุ่มอย่างของสุวัตวรดีโลกอิสลามันตะกุลหรือว่าคุณเพื่องมณศรีนะครับกลุ่มเนี้ยที่ติดคุกลาดยาวเนี่ยก็ค่อยๆทยอยปล่อยออกมาค่ะนะครับปล่อยออกมาแล้วก็ความต่อเนื่องก็คือบุคคลเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลังหนังสือเป็นคลังข้อมูลให้กับนักศึกษารุ่นใหม่นะฮะที่อาจจะมีจบนอกมากหรือหัวก้าวหน้าเนี่ยต่อยอดเพื่อที่จะนำวรรณกรรมเมื่อปี2400ยุคทศวรรษ2490เนี่ยกลับมาพิมพ์ใหม่นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหนังสือต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเราจะเห็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นปีศาจของเสนีสาวพงศ์นะฮะความรักของวรยาของเสนีสาวพงศ์ใช่ไหมครับแล้วก็งานยุคทศวรรษ2490เนี่ยที่ออกแนวก้าวหน้าเนี่ยได้รับการกลับมาพิมพ์ตอนช่วงนั้นนะจนเป็นที่มาของเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าความกระตือรือร้นเนี่ยของนักศึกษาในการที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าจนเกิดเหตุการณ์14ตุลาครับนอกจากเขาเรียกว่าในบริบทของการเมืองด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากร่างรัฐธรรมนูญในยุคของสฤษดิ์ถนอมประพาสเนี่ยกว่าจะได้รัฐธรรมนูญก็คือปี2511นะจนถึง2511เนี่ยก็นำพาไปสู่การเลือกตั้งปี2512นะฮะ2512เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถนอมประพาสเนี่ยมาคนเอกจอมพลถนอมเนี่ยมารัฐประหารตัวเองเมื่อปี2514ใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเรียกร้องรัฐธรรมนูญตอนช่วงหลัง2514จนนำพาไปสู่เหตุการณ์14ตุลานะโดยเบื้องหลังเนี่ยแบ็กกราวด์พวกนี้มันจะต้องมีเรื่องของเขาเรียกว่าพลังมวลชนพลังมวลชนพวกนี้มันต้องมีเขาเรียกว่ามีวรรณกรรมในการที่จะแบ็กอัพซัพพอร์ตวิธีคิดนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากตรงนี้ก็เลยอย่างที่ผมเลยบอกว่าคือเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะลงรายละเอียดในการพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์อย่างนี้นะฮะแต่คร่าวๆก็แล้วกันก็คือเหมือนกับว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างเอาเป็นหลักๆก็แล้วอย่างของสังคมศาสตร์ปริทัศน์กับตอนนั้นเนี่ยอักษรศาสตร์เมื่อปี2492ถึง2495กับสังคมศาสตร์ปริทัศน์ของสุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยซึ่งต่อมาบก.ก็คือคุณสุชาติสวัสดีนะครับตรงเนี้ยเป็นเวทีสำคัญที่จะมาให้ปัญญาชนเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นนะฮะจนหลัง14ตุลาเนี่ยแหละเมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลาสำเร็จเนี่ยจนก่อน6ตุลาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมเพื่อชีวิตเลยก็ได้นะครับประมาณ3ปีนั้นนะก็คือหลัง14ตุลาเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือหลัง14ตุลาเนี่ยก็คือเป็นรัฐบาลของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ใช่มั้ยฮะแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่จนเป็นยุคของสองพี่น้องหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแล้วก็คึกฤทธิ์ปราโมชนะฮะจนท้ายสุด6ตุลาเนี่ยแหละก็เกิดการเซ็นเซอร์อีกครั้งนะครับตรงนั้นก็จะมีวรรณกรรมในช่วงก่อนหน้าที่ถูกเซ็นเซอร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเป็นหนังสือต้องห้ามเนี่ยอยู่ประมาณลิสต์รายชื่ออยู่ประมาณ200กว่าเล่มนะครับแล้วก็กว่าจะพ้นรัฐบาลของชาญิกาวิเชียนเนี่ยครับเมื่อพลเอกสลัดสงัดชลออยู่เนี่ยครับเรือเอกเนี่ยก็คือรัฐประหารเมื่อวันที่20ตุลาคมปี2520นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มจะผ่อนคลายขึ้นและอย่างในบริบทของสังคมโลกเนี่ยเขาเรียกว่าความเข้มข้นของทางฝ่ายซ้ายหรือว่าทางคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนนะฮะหรือว่าทางรัสเซียอะไรเนี่ยมันก็เริ่มคลายตัวลงนะฮะจนเขาเรียกว่าก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะจนสุดท้ายก็คือหายไปนะฮะวรรณกรรมเหล่านี้ก็คือก็เขาเรียกว่าคลายความเข้มข้นลงไป
ค่ะนะครับอันนี้ผมเล่าเป็นไทม์ไลน์แบบนี้ดีกว่าขออนุญาตสอบถามคุณนฤทธิ์ค่ะว่าวรรณกรรมส่วนใหญ่ที่ได้มีการถูกจำกัดถูกเซ็นเซอร์เนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดเลยเหรอคะก็เรียกว่าวรรณกรรมเอาอย่างเยอะละกันมีเซ็นเซอร์อยู่2ช่วงที่ผมอยากพูดถึงนะคะตอนสลิดธนรัตน์ตอนปี2501เนี่ยตอนนั้นเซ็นเซอร์อยู่350ชิ้นนะฮะแต่350ชิ้นเบื้องต้นของสลิดธนรัตน์ตรงนั้นน่าสนใจคือปรากฏว่ามีวรรณกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าของไทยจริงๆอ่ะอยู่2ชิ้นแค่นั้นเองที่หัวก้าวหน้าก็คือแลไปข้างหน้าของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะครับอีกชิ้นนึงก็คืองานแปลอาร์คิวของหลู่ซินนะอันนี้เป็น2ชิ้นนะฮะก็คือมันก็จะกลับมาที่คำถามของคุณนิศราว่าเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือเป็นอย่างเช่นเรื่องอาร์คิวเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าเป็นวรรณกรรมเชิงล้อเลียนของหลู่ซินนะฮะที่มีต่อสังคมศักดินานะฮะอันนี้สำคัญมากเพราะงั้นมันก็เลยจะมีลักษณะเชิงของสัญลักษณ์ที่ไม่ได้เล่าการเมืองผ่านตัวอาร์คิวนะครับส่วนแลไปข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่บางคนก็ว่าก็คือดีที่สุดของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะฮะก็จะมีลักษณะค่อนข้างมีแนวการเมืองแนวความคิดทางด้านการเมืองนะฮะก็เป็น2ชิ้นที่ถูกเซ็นเซอร์แต่น่าแปลกนะครับว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าโฉมหน้าศักดินาไทยเนี่ยไม่โดนเซ็นเซอร์นะเพราะโฉมหน้าศักดินาไทยของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็ใช้นามปากกาว่าสมสมัยเนี่ยลงพิมพ์ในนิติศาสตร์นะครับก็คือนิติศาสตร์ฉลอง25พุทธศตวรรษตอนนั้นแม้แต่จอมพลป.เองก็ยังมาเขียนคำนำให้หนังสือเล่มนี้นะแต่ปรากฏว่าเล่มโฉมหน้าศักดินาไทยเนี่ยมาถูกฟื้นฟูก็คือหลังที่จิตภูมิศักดิ์เนี่ยท่านตายไปแล้วเมื่อปี2509ที่ป่าในป่าเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาในช่วงก่อน14ตุลาอย่างที่ผมบอกนะก่อน14ตุลาเนี่ยวรรณกรรมตอนยุคทศวรรษ2490ที่เป็นแนวก้าวหน้าเรียกว่าออกซ้ายหรือออกอะไรเนี่ยได้รับการฟื้นฟูและกลับมาตีพิมพ์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับตรงนี้มีผลมากๆต่อเขาเรียกว่าการนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลานะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงสื่อของอย่างพวกอย่างของหนังสือพิมพ์อะไรนะครับเพราะตรงนั้นหนังสือพิมพ์เดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมจะพูดอีกช่วงนึงละกันค่ะนี่คือในช่วงของความคืบหน้าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะทีนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้คุณอริศได้บอกว่าในช่วงหลัง14ตุลาไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยุคทองเลยมีความเจริญรุ่งเรืองมากน้อยขนาดไหนหลัง14ตุลาไปแล้วคะหลัง14ตุลาเนี่ยพวกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับแนวหัวก้าวหน้าเนี่ยตอนนั้นพิมพ์ออกมาเยอะมากนะครับบางเล่มนี่พิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ครั้งหนึ่ง 3,000-5,000 เล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์กันครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยโอ้โหแบบเขาเรียกว่านับไม่ถ้วนจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าวรรณกรรมออกแนวเพื่อชีวิตนะฮะมันทำให้เขาเรียกว่าช่วงนั้นเป็นสังคมที่ค่อนข้างมีเขาเรียกว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตเหล่านี้ได้รับความนิยมนะฮะคนใฝ่หาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอยู่ภายใต้ระบอบทหารมาเนี่ยตั้งแต่สลิดนะฮะจนถึงถนอมประภาจนเขาเรียกว่าเป็นชัยชนะของประชาชนเมื่อวันที่14ตุลาค่ะนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยก่อนถึง6ตุลาเนี่ยเขาเรียกว่า3ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเฟื่องฟูมากๆนะครับอันนั้นอันนี้ผมก็นั่นได้ฟังแม้แต่ตรงนี้อันนี้มีประเด็นยัดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือแม้แต่เรื่องของคณะราษฎรนะฮะอย่างเรื่องของประวัติอาจารย์ปีดีพนมยงค์เนี่ยอาจารย์ปีดีพนมยงค์อย่างที่ทราบท่านลี้ภัยเมื่อไปอยู่จีนถาวรเมื่อปี2492ค่ะใช่ไหมฮะและท่านก็อยู่จีนเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยแทบไม่ได้รับการพูดถึงกลับมาเลยนะฮะและประวัติของอาจารย์ปีดีครั้งแรกนะฮะที่ถูกเขียนสำเร็จนะครับก็คือคุณสุพจน์ด่านตระกูลเขียนก่อน14ตุลาเนี่ยเพียง1ปีนะครับก็คือ2515ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ปีดีไปที่ฝรั่งเศสย้ายจากเมืองจีนเนี่ยมาที่ฝรั่งเศสแล้วนะเพราะท่านย้ายมาเมื่อปี2513แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ว่าท่านย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยงานของท่านเริ่มออกมากขึ้นค่ะแต่ที่ท่านอยู่เมืองจีน21ปีเนี่ยน่าจะมีเล่ม2เล่มอย่างเช่นความเป็นอนิจจังของสังคมเนี่ยที่มีพูดถึงในหมู่ของปัญญาชนหัวก้าวหน้านอกจากนั้นเนี่ยงานของท่านเนี่ยเค้าเรียกว่าท่านแทบจะถูกลืมไปเลยนะฮะแต่เมื่อท่านตอนอายุท่าน70เนี่ยท่านก็ย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสอย่างที่ทราบนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มแรกที่เขียนโดยคุณสุพจน์ด่านตระกูลเนี่ยก็ถูกตีพิมพ์ขึ้นนะฮะประวัติชีวประวัติของท่านเนี่ยก่อนเหตุการณ์14ตุลาเพียง1ปีก็คือพิมพ์ครั้งแรกวันที่24มิถุนายนปี2515 3,000 เล่มแล้วก็ปลายปีนั้นเนี่ยปรากฏว่าขายดีมากสุพจน์บอกนะฮะปลายปีนั้นก็เลยต้องพิมพ์ 10,000 เล่ม
นะฮะเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2515นะฮะแม้แต่ช่วง14ตุลาเนี่ยอันนี้เราพูดได้มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราจะเห็นว่าวรรณกรรมแนวก้าวหน้าเนี่ยได้รับการรื้อฟื้นกลับมาค่ะแม้แต่เรื่องของคณะราษฎรเองเนี่ยสองผู้ก่อการที่คนสำคัญนะฮะก็คือปีดีกับประยุรพมรมนตรีเนี่ยหนังสือที่เขียนอย่างคุณประยุรพมรมนตรีก็ออกหนังสืออัตชีวประวัติเรื่องชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าเนี่ยหลัง14ตุลานะครับก็คือตีพิมพ์เมื่อปี2518นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเล่าเรื่อง2475เนี่ยผ่านสายตาเป็นอัตชีวประวัติของผู้ร่วมก่อการ2ท่านแรกก็คือปีดีกับประยุรเนี่ยเกิดในช่วงนั้นนะอันนี้ผมเป็นยกตัวอย่างในการอย่างเคสที่ชัดเจนเนี่ยกรณีของหนังสือชีวิต5แผ่นดินของคุณประยุรพมรมนตรีเนี่ยตีพิมพ์เมื่อปี2518นะครับแล้วก็หรือแม้แต่สังคมศาสตร์ปริทัศน์เนี่ยเริ่มพูดถึง24มิถุนายน2475เล่มแรกเนี่ยก็คือเดือนมิถุนายนปี2515ตอนนั้นบก.สุชาติสวัสดิ์ศรีเนี่ยก็คืออุทิศทั้งเล่มนั้นเลยอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ24มิถุนายน2475นะครับอันนี้ก็พูดถึงในเชิงเขาเรียกว่าหนังสือก่อนละกันนะครับวรรณกรรมตรงนั้นโอเคครับทีนี้อยากจะสอบถามคุณนฤทธิ์ต่อไปนะคะว่านอกจากในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราได้ฟังกันมานะตอนนี้เนี่ยเป็นในส่วนของวรรณกรรมซะส่วนใหญ่แล้วนอกจากนี้ในช่วงนั้นยังมีสื่อด้านอื่นๆที่ได้รับความนิยมหรือว่าเป็นที่น่าสนใจในบ้านเมืองในสมัยนั้นไหมคะอย่างที่ผมบอกสังคมศาสตร์ปริทัศน์มันเป็นเรื่องของปัญญาชนนะอย่างช่วงนั้นเราก็อาจจะมีหนังสือพิมพ์อย่างของไทยรัฐของคุณกำพลวัชรพลก็เกิดแล้วนะครับก็คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของคุณกำพลเนี่ยก็เกิดในช่วงเขาเรียกว่าตอนช่วงยุครัฐบาลของสลิดเนี่ยช่วงนั้นก็เขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเกิดได้ยากตอนนั้นก็ต้องไปซื้อเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างเสียงอ่างทองนะฮะและสุดท้ายก็มาเป็นไทยรัฐในช่วงประมาณกลางทศวรรษที่2,500 กว่าป่ะก็เป็นไทยรัฐหรือแม้แต่อย่างของ Daily News ของตระกูลเหตุของคุณแสงเหตุตระกูลเนี่ยนะก็เกิดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็จนมาถึงสื่อที่สำคัญสื่อหนึ่งนะครับก็คือของคุณขันชัยบุญปานคือมติชนเนี่ยมติชนก็เกิดในช่วง14ตุลาตอนช่วงนั้นตอนแรกใช้หัวว่าประชาชาตินะครับก็คือตอนนั้นก็คือคุณขันชัยกับคุณสุจิตวงศ์เทศอย่างที่เราทราบมติชนนะฮะก็คือเกิดในช่วงนั้นคือใช้ชื่อประชาชาติเนี่ยตอนนั้นไปขอชื่อเนี้ยจากคุณของพระองค์วันนะฮะกรมหมื่นนราธิปคือประชาชาติเนี่ยจะถึงกรมหมื่นท่านพระองค์วันเนี่ยท่านใช้ตอนหลัง2475เป็นชื่อหัวหนังสือพิมพ์นะฮะและตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณขันชัยก็ไปขอพระองค์วันเนี่ยนำมาใช้แล้วปรากฏว่าหลัง14ตุลาเนี่ยก็พิมพ์เป็นรายวันนะครับในเครือของเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ชื่อว่ามติชนแหละมติชนมาเกิดจริงๆก็คือหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ20ตุลาคม2520นะครับก็พูดง่ายๆปีถัดมาเนี่ยต้นปี2521เนี่ยตอนนั้นก็ใช้มติชนรายวันนะครับสื่อ3ชิ้นนี้เนี่ยอันนี้คุยในมุมของถึงปัจจุบันก่อนก็แล้วกันก็เรายังเห็นอยู่นะฮะโดยเฉพาะทศวรรษที่2520ทศวรรษที่2530อ่ะเราจะเรียกได้ว่าเบอร์1ก็คือไทยรัฐเบอร์2เดลีนิวเบอร์3มติชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเค้าเรียกว่ามีในแง่ของพลวัตตรงนั้นเหมือนกันเรายังไม่พูดถึงสื่อของชั่วคราวนะอย่างกรณีอย่างดาวสยามอะไรเงี้ยตรงนั้นมันจะเกิดปี2517นะครับก็จะเป็นออกแนวขวาไปแล้วก็มีลักษณะของชั่วคราวนะฮะซึ่งนำพาไปให้สู่เหตุการณ์6ตุลาคนะครับแต่ว่าหลัง6ตุลาไม่นานเนี่ยสื่อของอันเนี้ยก็หายไปนะครับแต่ที่ยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือมีไทยรัฐเดลินิวส์มติชนนะครับหลักๆนะครับแล้วก็มีอาจจะมีของถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็มีหัวเนชั่นตอนนั้นของคุณสุทธิชัยอยู่นะครับที่กำเนิดขึ้นประมาณปี2514ค่ะนะฮะอันนี้เป็นสื่อที่เราที่ผมอยากจะพูดถึงนิดนึงนอกจากเมื่อสักครู่ที่บอกว่าในแนวของวารสารใช่ไหมฮะค่ะทีนี้ในเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อค่ะแม้ว่าจะเป็นวารสารเป็นวรรณกรรมหรือเป็นหนังสือพิมพ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะในสมัยนั้นเนี่ยมีความอิสระมากน้อยขนาดไหนหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกจำกัดทำให้เขียนงานออกมายากมากน้อยขนาดไหนคะเท่าที่ผมพวกงานอ่านพวกงานเอกสารชั้นต้นอย่างที่ว่านะครับคือยุคสลิดตอนสลิดธระเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะฮะแต่มันก็น่าแปลกใจตอนที่ว่าสังคมศาสตร์ปริทัศน์เนี่ยเกิดก่อนอสัญญกรรมของสลิด5เดือนค่ะนะครับอันนั้นก็ถือว่าเรียกว่ายุคปลายของสลิดเนี่ยมันผมว่ามันมีลักษณะค่อนข้างผ่อนคลายนิดนึงละแล้วก็หลังสลิดอสัญญกรรมเนี่ยหนังสือที่ผมพบจนน่าแปลกใจนะฮะ
คือเมื่อสักครู่คุณนิศราพูดถึงก็เรียกว่าความผ่อนคลายหรือว่าความกล้าวิจารณ์มากแค่ไหน อย่างกรณีเขาเรียกว่ามรดกของสลิดนะคะแล้วก็อนุภริยาของจอมพลสลิดเนี่ยน่าแปลกใจมากก็คือช่วงนั้นเนี่ยสื่อเล่นเรื่องนี้เยอะมากนะครับทั้งที่ถ้าเราก็พูดตามตรงก็คืออย่างถนอมกิตติขจรเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นมีความใกล้ชิดกับสลิดก็เล่นจนลักษณะว่ามีลักษณะว่ายึดทรัพย์ของสลิดธนรัตน์นะซึ่งผมมองอันนี้ผมอาจจะมองมีลักษณะความแปลความเป็นอัตวิสัยนะครับผมว่ามันมีความผ่อนคลายพอสมควรและสื่อในยุคนั้นเนี่ยผมมองว่ามีความกล้าหาญนะฮะก็คือมีอุดมการณ์นะพอที่จะเขียนข่าวเพราะว่ามันค่อนข้างเข้มข้นจริงๆในเรื่องของอำนาจรัฐที่เข้าไปแทรกแซงแต่ในเนื้อหาเนี่ยเราก็ยังเห็นอิสระในระดับหนึ่งที่อย่างพวกวิพากษ์วิจารณ์การพูดถึงรัฐการพูดถึงรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะการเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ว่าเอ๊ะสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึง2511เนี่ยทำไมมันยังร่างไม่เสร็จสักทีใช่ไหมฮะจนมาถึงการเลือกตั้ง2512ถึงจะได้รัฐบาลทหารเนี่ยแต่ในเขาเรียกว่าในเนื้อข่าวเนี่ยก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับอันนี้เราพูดถึงในสื่อก่อนยังไม่พูดถึงในลักษณะของในระดับของเขาเรียกว่านักศึกษานะฮะที่ว่าโอ้ตรงนั้นยิ่งเข้มข้นใหญ่เลยนะฮะในแง่ของหนังสือวรรณกรรมอันนี้มันก็คู่กันไปแต่ถ้าเกิดเราพูดจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสื่อนอกจากนี้เราอาจจะพูดได้ว่าในยุคสลิดเนี่ยมีอันนึงผมเล่าเป็นเศษนิดนึงก็แล้วกันค่ะพวกบันเทิงต่างๆเนี่ยมันเกิดในยุคสลิดเยอะมากนะครับ อย่างพวกวรรณกรรมอย่างพวกนิยายกำลังภายในเนี่ยคือเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยนักเขียนเนี่ยไม่สามารถที่ไปเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคสลิดมันก็เลยกลายเป็นวรรณกรรมที่ค่อนข้างหนักไปทางบันเทิงซะมากนะคนก็ต้องไปนั่งเขียนพวกนิยายพวกบันเทิงเนี่ยแล้ววรรณกรรมอย่างพวกนิยายกำลังภายในอย่างมังกรหยกนะฮะโดยจำลองพิษนาคะนะครับหรือวอนอเมืองลุงนะฮะนอนุพรัตน์เนี่ยเกิดในทศวรรษต้นของ2500ทั้งนั้นนะอันนี้ผมเล่าเป็นเศษละกันนะครับนะค่ะทีนี้อยากจะสอบถามคุณอริศว่าอย่างส่วนใหญ่เนี่ยค่ะผู้เขียนที่นำเอาเรื่องราวต่างๆมาเขียนได้เนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นที่นำมาเปรียบเทียบเปรียบเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่เอามาจากไหนที่ถึงนำมาเขียนได้ในช่วงนั้นคะผมมองว่าอย่างคือตัวลักษณะการต่อต้านอำนาจนิยมเนี่ยมันมีความเป็นอากาลิโกอากาลิโกผมหมายถึงว่าคือคุณพูดในเงื่อนไขแบบไหนเนี่ยเมื่อมันถูกเขาเรียกว่าอำนาจรัฐอีทาเนี่ยโดยตัวเนื้อหามันเองเนี่ยมันใช้ได้เสมอนะครับยิ่งลักษณะงานของตอนยุค2490ถึง2500อย่างที่ว่าในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยตอนช่วงนั้นกับเผ่าศรียานนท์แล้วก็สฤษฎิ์ธนรัตน์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยงานมันมีความเป็นกวีงานอย่างของจิตภูมิศักดิ์อย่างเนี้ยใช่มั้ยฮะหรือว่าของนายผีอัศนีพลจันทร์เนี่ยเราต้องยอมรับว่าโดยตัวเนื้อหาเนี่ยมันมีความเล้าใจนะฮะมันอ่านแล้วมันมีชั้นเชิงทางภาษานะฮะเมื่อมันถูกกลับมาผลิตซ้ำในช่วงก่อน14ตุลาเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจนะฮะโดยตัวงานมันมีลักษณะแบบนี้นะฮะผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเราไม่ต้องยิ่งในเนื้อหานี่ไม่ต้องพูดเลยนะมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็สร้างเขาเรียกว่ามีอุดมคติอ่ะสร้างโลกแห่งอุดมคติขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันไม่ล้าสมัยมันไม่พ้นสมัยค่ะนะฮะนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าคุณนิศรามันตรงกับคำถามที่คุณนิศราตอบไหมได้ค่ะผมมองในเขาเรียกว่า time span เขาเรียกว่าช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยในการที่จะรื้อฟื้นวรรณกรรมในทศวรรษ2490มาใช้เนี่ย มันไม่ล้าสมัยเลยค่ะงานของจิตภูมิศักดิ์ถึงจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยังน่าแปลกใจว่าบางทีเนี่ยเด็กสมัยยังกลับไปอ่านด้วยซ้ำนะฮะค่ะทีนี้อยากจะสอบถามคุณนริศค่ะอยากที่จะรบกวนให้คุณนริศนั้นได้มีการเปรียบเทียบนิดนึงระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์ในสมัยก่อนกับสื่อสิ่งพิมพ์ในสมัยนี้ที่เหมือนเป็นสื่อหนึ่งที่จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ได้รับทราบตรงนี้ในมุมมองของคุณนริศมองว่ายังไงถึงความก้าวหน้าการพัฒนาในเรื่องต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะแน่นอนครับก็คือเรื่องทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลนะฮะคือสมัยนั้นเนี่ยสื่อฉบับนึงอย่างพวกปีนวันนึงเนี่ยอย่างของไทยรัฐมันเป็นล้านฉบับค่ะนะฮะเพราะงั้นมันมีลักษณะโอเคมันถึงจะเรียกว่ามันมีลักษณะเองผมมองว่ามันเป็นทางเดียวแต่ว่าสมัยเนี้ยความเป็นโซเชียลเนี่ยเอากรณีอย่างว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้ก็แล้วกันผมรู้สึกว่าเข้าถึงข้อมูลนะครับหรือความเข้าใจเราเชื่อง่ายๆว่าก่อน14ตุลากับปัจจุบันเนี่ยเด็กเขามอง14ตุลาเนี่ยผิด
ผิดไปกับที่คนสมัยนั้นมองคนสมัยนั้นมองก็อาจจะมองว่า14ตุลาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงไปตั้งแต่มองว่าเกิดจาก2475ยุคทหารอะไรเงี้ยสมบูรณ์ปอความมีอำนาจนิยมจนถึงสฤษฎิ์ธนรัตน์เผ่าสียานนท์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือแต่ผมว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาอ่านวรรณกรรมในความเป็นเชิงวิชาการมากขึ้นนะฮะเขาสนใจที่จะไปค้นในเชิงอักนะฮะไปมองเหตุปัจจัยจริงๆว่าเอ้ยอย่างจอมพลปอกับจอมพลสฤษฎิ์เนี่ยเขาสามารถที่จะมองแยกได้แล้วว่าสองคนนี้แตกต่างกันยังไงค่ะนะครับไม่มองว่าเป็นเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงอันนี้อาจจะเรียกว่าการใช้การลักษณะการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยมันมีผลหรือว่าเขาเรียกว่าการใช้ Google หรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าลักษณะการค้นหาการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันผิดกับยุคสมัยนั้นแล้วก็อีกอันนึงที่ผมมองว่าในช่วง14ตุลาหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยวรรณกรรมมันยังมีความเป็นโรแมนติกมันมีสร้างความเร้าใจสร้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าสัจนิยมคือมองเข้าไปที่ตัวข้อมูลเลยเขาอยากจะไปเห็นเหตุปัจจัยจริงๆว่าที่มาที่ไปของการเมืองเนี่ยที่มันจนถึงตัวเขาทุกวันเนี่ยมันเกิดมาจากยังไงนะซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันหลากหลายกว่าเขาไม่ต้องพึ่งพิงเขาอาจจะไทยรัฐออนไลน์อาจจะมีเดลี่นิวส์ออนไลน์อาจจะมีมติชนออนไลน์อาจจะมีค่ะแต่เขาเรียกว่าความเป็น skeptical ของเขาอะความเขาเรียกว่าความตรวจสอบของเขาเนี่ยมันมากกว่าสมัยก่อนค่ะนะฮะง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มีการแบ่งปันข้อมูลที่หลากหลายขึ้นนะฮะอันนี้ผมมองในมุมนี้เพราะฉะนั้นคือสื่อเนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะ one way ว่าโอเคคุณสามารถที่อะหรือไม่ว่าคุณจะเป็น IO หรือว่าคุณจะpropaganda อะไรเงี้ยมันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะฮะทีนี้พอคุณอริศบอกว่าอย่างในปัจจุบันนี้เครื่องมือจะมีความหลากหลายกว่าในสมัยก่อนใช่ไหมคะก็เลยจะสอบถามต่อยอดไปว่าแล้วความนิยมของผู้เขียนมีเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงไปจากสมัยก่อนคะณปัจจุบันนี้ความนิยมของผู้เขียนเหรอผมว่านิยมขึ้นนะคนกลับไปหาเอาพูดในมุมอัตวิสัยส่วนตัวในฐานะที่ว่าผมบางทีผมชอบเขียนหนังสือเก่าๆเนี่ยนะค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราเก็บหนังสือพวกยุค2475เนี่ยนะคือคุณนิสราเลยไม่ค่อยมีคนสนใจหรอกนะฮะ2475ถึง2525ปีนี้เนี่ยในสมัยคณะผู้นำคณะราษฎรเนี่ยมันเป็นหนังสือที่คนก็ไม่ค่อยสนใจกันนะปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเด็กเนี่ยเขาบางทีเขาสกิปมองข้ามจาก14ตุลาไปในยุค2475แล้วมากขึ้นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในแง่การศึกษาเนี่ยผมว่ามันมีความซับซ้อนขึ้นกว่าแต่ก่อนนะฮะแล้วก็มีความเป็นอย่างที่บอก skeptical อะคือขี้สงสัยค่ะนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆก็คือทำให้ลองถูกลองผิดแล้วก็มองลักษณะการเมืองไม่ดีไม่ร้ายไม่ขาวไม่ดำอะฮะผมว่าทิศทางมันจะมีลักษณะแบบนี้คือการอ่านหนังสืออย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างว่าหนังสืออย่างของธงชัยวินิจฉกูลอะไรอย่างเงี้ยว่าเด็กเข้ามาคนไปอ่านหนังสืองานแบบนี้ทั้งที่งานเนี้ยมันเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาสามารถที่จะอ่านงานอย่างเงี้ยอย่างเข้าใจแล้วเขาอ่านเขาชอบอ่านที่มีเชิงอักนะแล้วเข้าไปสืบต่อว่าสุดท้ายแล้วนี่เอกสารชั้นต้นตรงไหนเป็นยังไงซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยคุณจะต้องเข้าหอจดหมายเหตุเข้าหอสมุดแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะเสิร์ชแค่ปลายนิ้วนะฮะและในข้อมูลหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าวินิจฉัยได้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้คนนี้มีความคิดแนวอนุรักษ์นิยมคนนี้มีแนวคิดแบบก้าวหน้า liberal ค่ะนะครับอันนี้ผมมองในมุมแบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณนริศนะคะฝากถึงคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้สักเล็กน้อยนะคะถึงความน่าสนใจของสื่อเหล่านี้ที่ในฐานะที่คุณนริศเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ผ่านงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาค่อนข้างมากนะคะอยากที่จะให้ฝากถึงคุณผู้ฟังนิดนึงสำหรับท่านใดที่อยากจะสนใจอ่านค่ะผมมองว่ายังไงเดียมันเป็นมิติที่ตัวผมเองผมยังแปลกใจอันนี้พูดตามตรงต้องยอมรับว่าอย่างของการเคลื่อนไหวของเด็กรุ่นใหม่นะว่าการอ่านหนังสือของเขาเนี่ยมีความลึกนะฮะแล้วก็สนใจในงานวิชาการมากขึ้นนะฮะแล้วก็การเข้าถึงสื่อเนี่ยไม่ว่าคนจะมองอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรนะฮะแต่ผมมองในเชิงประโยชน์ของมันนะฮะในการที่จะเข้าถึงข้อมูล
นะเข้าถึงความจริงเนี่ยค่ะได้สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะเข้าใจในมุมมองทั้งสองฝ่ายว่าคุณมีชุดความคิดจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือคุณจะมีชุดความคิดเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยผมว่าตรงนี้มันไม่เป็นประเด็นหรอกนะฮะเขามีความเข้าอกเข้าใจในมุมนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะของการศึกษาของคนรุ่นใหม่คือเขาอ่านเนี่ยเขาเติบโตมาแบบอนุรักษ์นิยมก็จริงแต่เวลาเมื่อเขาไปอ่านหนังสือแนวหัวก้าวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมมองว่าเขาก็มีการวินิจฉัยที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าลุ่มลึกพอสมควรนะฮะแล้วผมคิดว่าสื่อเหล่านี้สื่อความหลักการยังไงเนี่ยการเปิดกว้างของสังคมเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์เสมอนะฮะคือผมยังมองในทิศทางบวกนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคืออนุรักษ์นิยมก็มีความดีในเชิงของอนุรักษ์นิยมนะฮะในแง่ของเขาเรียกว่าแบบลิเบอรัลหัวก้าวหน้าเนี่ยก็มีข้อดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันเนี่ยไม่ว่าคุณจะศึกษาสองฝั่งนี้อย่างไรเนี่ยสำคัญที่สุดก็คืออย่าตีหัวกันก็พอนะครับก็คือทำอย่างไรเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนี้ค่ะนะครับผมมองในมุมนี้มากกว่าก็เรียกได้ว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเป็นสื่อในช่วงนั้นที่เรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีคุณผู้ฟังยังมีหลายๆคนที่ให้ความสนใจไปค้นคว้าศึกษาหาอ่านอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองนะคะให้กว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลในหลากหลายรูปแบบในหลายๆฝ่ายด้วยกันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนฤทธิ์จรัสจัญญาวงศ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ที่ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเกร็ดประชาธิปไตยซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ไทยหลัง14ตุลาขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับได้ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะในค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้หยิบยกนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงต้นเดือนตุลาคมแบบนี้ค่ะเอาล่ะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะติดตามรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำนะคะในวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรนั้นต้องรอติดตามค่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องสนิทอักเสบหรือไงทำให้ใส่
จดจำน้ำใจอบอุ่นบุญของไทยไม่เคยเลยร้างรักลืมกันไฟฉันฉลองหอมใจละลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวังพังสูญสิ้นอย่ามัวเครื่องคุณฟ้าอย่ามามัวแต่ระดมแค้นดินให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียน
จับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศอมอุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้น